คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับติดตามคดีนี้กันคดีฆาตกรรมอันโด่งดังเมื่อปี63น้องชมพู่อายุ3ขวบหายออกไปจากบ้านแล้วก็ไปพบว่าถูกเสียชีวิตนะครับออกไปจากบ้านเนี่ย2กิโลเมตรก็ตามกันนะครับเพราะว่าวันนี้ลุงพลเนี่ยลุ้นระทึกเลยเพราะว่าศาลนัดฟังคำพิพากษาก็ถูกเลื่อนมาฟังคำตัดสินในวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์ปิละโรจน์เกาะติดรายงานติดตามบรรยากาศเห็นว่าเจอลุงพลด้วยนะครับเชิญครับคุณอิทธิพัฒน์ครับทั้งลุงพลและป้าแตนต่างเตรียมความพร้อมที่จะฟังคำตัดสินในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งทั้งสองคนบอกว่าไม่อยากให้ศาลเลื่อนอีกแล้วครับเพราะว่าอยากใช้ชีวิตตามปกติครับโดยเฉพาะป้าแตนนั้นยังบอกว่ามั่นใจในกระบวนการยุติธรรมครับบรรยากาศที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งวันนี้ลุงพลก็กลับมาอยู่ที่บ้านครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่สกลนครครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นวันชี้ชะตาการตัดสินคดีฆาตกรรมที่โด่งดังในปี2563ครับคดีน้องชมพู่บ้านกกอกครับที่หายออกไปอย่างปริศนาและก็ถูกพบเป็นศพเปลือยกายอยู่ในป่าห่างจากบ้าน2กิโลเมตรบนภูเหล็กไฟนะครับที่บ้านกกอกนี้นะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวทั้ง2ฝ่ายครับโดยเฉพาะทั้งฝ่ายของลุงพลที่เป็นจำเลยที่1และจำเลยที่2นะครับนั่นก็คือป้าแตนครับเช่นเดียวกันนะครับแม่น้องชมพู่ครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวครับเพราะว่าช่วงเช้าช่วงสายวันนี้ครับก็ไปที่วัดครับไปไหว้กระดูกน้องชมพู่ครับสำหรับคดีนี้นะครับเป็นคดีที่มีการเป็นคดีที่ยาวนานมา3ปีแล้วนะครับโดยในวันพรุ่งนี้ครับศาลจังหวัดมุกดาหารครับก็จะนัดฟังคำพิพากษาตัดสินคดีนี้นะครับซึ่งเป็นศาลชั้นต้นครับลุงพลและป้าแตนครับมีความพร้อมครับกลับมาที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนครับโดยเฉพาะลุงพลครับเปิดใจช่วงเช้าวันนี้บอกว่ากลับมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของคดีนี้แล้วก็เป็นที่ทำให้คนไทยรู้จักลุงพลและป้าแตนครับส่วนเรื่องของการฟังคำพิพากษาครับไม่อยากให้ศาลเลื่อนอีกแล้วเพราะว่าอยากรู้แล้วก็มองว่าไม่ว่าศาลจะตัดสินออกมาอย่างไรนะครับก็จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์อยู่แล้วในส่วนของลุงพลป้าแตนครับเตรียมทีมทนายวางแผนไว้แล้วหากศาลลงโทษนะครับก็เตรียมที่จะประกันครับแล้วก็เตรียมนายประกันเอาไว้เพราะว่าไม่มีเงินสดอะไรมากมายซึ่งลุงพลบอกว่ามั่นใจนะครับว่าตนเองไม่ได้กระทําความผิด 100% ครับและเหตุการณ์วันนั้นลุงพลป้าแตนก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุครับก็วันที่20ก็เป็นวันที่ลุงป้าก็รอคอยมาตั้งแต่มีการเลื่อนจาก31ตุลาคมมาครับก็จริงแล้วมันก็อยากให้อ่านตั้งแต่ที่31ตุลาคมนั่นแหละแต่เนื่องด้วยมันติดอะไรก็ว่าไปตามกระบวนการชั้นศาลแต่พรุ่งนี้ถึงแม้จะมีการเลื่อนศาลท่านก็ต้องอ่านให้ลุงให้ป้าฟังอยู่ดีว่าเหตุอะไรถึงเลื่อนครับบ้างครับพรุ่งนี้ไม่ว่าคำสั่งศาลจะออกมายังไงนะครับทุกคนก็ต้องน้อมรับในคำตัดสินของศาลท่านครับไม่มีใครไปก้าวก่ายหรือไปยุ่งเหยิงอะไรกับการพิจารณาคดีได้ครับอันนี้เราเตรียมให้พร้อมแล้วครับเราเตรียมบริษัทที่เขาทำประกันภายในศาลลุงก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วขณะที่ครอบครัวของน้องชมพู่ใช้ชีวิตตามปกติอยู่ที่บ้านนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับก็ออกไปที่วัดกกอกครับเดินทางไปไหว้กระดูกน้องชมพู่นะครับและวันพรุ่งนี้ก็เตรียมจะไปฟังคำพิพากษาครับซึ่งแม่บอกว่าจะไปบอกกับน้องชมพู่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับแม่น้องชมพู่ก็ไม่ได้มีความกังวลใจอะไรนะครับแม่บอกว่าต่อสู้คดีมานานกว่า3ปี6เดือนครับและก็มั่นใจในการรวบรวมพยานหลักฐานการออกหมายจับของตำรวจรวมถึงพร้อมที่จะสู้ถึง3ศาลครับหากผลออกมาอย่างไรก็พร้อมที่จะน้อมรับครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าจะต้องสู้ให้ถึงที่สุดครับเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับลุงพลครับก็จะไปที่วัดกกอกเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันก็จะไปรับทีมทนายความนะครับที่จะเดินทางมาลงที่สนามบินนครพนมครับซึ่งทีมทนายความครับก็มั่นใจนะครับว่าหลักฐานในชั้นศาลนั้นนะครับไม่ได้มีที่จะหลักฐานชัดเจนที่จะเอาความผิดกับลุงพลได้ครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บ้านกกอกครับ